เนื้อหาหลักที่3เป็นเรื่องวิธีการส่งเสริมและดูแลสุขภาพจิตโดยทั่วไปของผู้สูงอายุกรมสุขภาพจิตได้ให้แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตโดยทั่วไปของบุคคลสูงอายุไว้5สุขดังต่อไปนี้นะคะสุขที่1คือสุขสบายหมายถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่รวมถึงเป็นอาหารที่เหมาะสมกับโรคหรือความเจ็บป่วยที่ผู้สูงอายุเป็นการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับบริบทสภาพร่างกายรวมถึงเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งต้องคำนึงถึงระยะเวลาของการนอนหลับและคุณภาพการนอนหลับค่ะสุขที่2คือสุขสนุกหมายถึงมีการเลือกทำกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์ร่าเริงเป็นสุขเบิกบานใจนะคะช่วยผ่อนคลายความเหงาความเศร้าหรือความวิตกกังวลในจิตใจได้สุขที่3คือสุขสง่าหมายถึงการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองนะคะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้นเช่นการทำกิจกรรมในสังคมหรือในชุมชนร่วมกับบุคคลอื่นๆสุขต่อไปคือสุขสว่างค่ะสุขสว่างถ้าจะยกตัวอย่างนั่นหมายถึงการฝึกสมองนะคะด้วยการที่พูดคุยกับบุคคลอื่นอย่างสม่ำเสมอมีการเขียนวาดรวมถึงการฝึกทบทวนความจำนะคะแล้วฟังติดตามข่าวสารประจำวันนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีสุดท้ายคือสุขสงบค่ะสุขสงบเป็นการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นการควบคุมจิตใจให้รู้สึกสงบรับรู้ความสุขขณะดำเนินชีวิตยอมรับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดีรวมถึงพร้อมที่จะรับเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบผู้สูงอายุควรมีการดูแลสุขภาพจิตด้วยการปล่อยวางความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงยอมรับในการสูญเสียที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมีงานอดิเรกการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุหรือกิจกรรมของกลุ่มของตนเองนะคะ